ไปติดตามข่าวแรกกันนะครับเป็นเรื่องราวดีๆของพระสงฆ์นิกรไทยนะครับโดยทางอมรินทีวีนะครับได้ร่วมลงนามถวายพระพรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณศาราสิริราช100ปีที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับทางสถานีโทรทัศน์อมรินทีวีนะครับได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นำโดยคุณเมตตาอุทกพันธ์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทอมรินพิมพ์ติ้งแอนด์พรับพิชชิ่งจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้ประกาศข่าวและ พิธีกรในช่องอมรินทีวีนะครับได้นําดอกไม้ได้นํากจกันดอกไม้นะครับไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและลงนามถวายพระพรด้วยความรักและเทิดทูลที่มีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพระสบนิกรทุกหมู่เหล่าเพื่อขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงมีพระพระนานมัยแข็งแรงสมบูรณ์และทรงหายจากพระประชวรโดยเร็วนะครับ ซึ่งในงานนี้เองนะครับทางรายการเ p o p นะครับรวมถึงพิธีกร a POP อนะครับผู้ชมครับก็ได้ไปร่วมลงนามถวายพระพรในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าความอิ่มเอิบใจของพวกเราคนไทยนะทุกทนะฮะในช่วงเวลานั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกนะฮะกับพวกเราหนุ่มๆ a อ o p กันดีกว่านะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างครับครับ วันนี้นะครับพวกเรารายการเอป๊อปนะครับทีมพิธีกรรวมถึงในอมรินทีวีนะครับมีโอกาสได้มาร่วมกันถวายพระพรนะครับลงนามถวายพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับให้พระองค์ทรงหายพระประชวรในเร็ววันนะครับใช่ครับก็นอกจากมีพวกเราทีมเอป๊อปแล้วนะฮะก็ยังมีผู้ประกาศข่าวของช่องอมรินนะฮะวันนี้ยกกันมาทั้งช่องเลยรวมถึงผู้บริหารด้วยก็มาลงนามถวายพระพรให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ ครับผมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาที่โรงนถมไผ่พะพรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่สิรรันที่แห่งนี้โอ้รับรู้ได้ถึงคําว่าศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งประเทศเลยครับนะฮะครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันฮะเหมือนกับพี่ปอมที่มีโอกาสได้มาที่นี่ก็อันนี้ก็รู้สึกดีมากๆนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะทําหน้าที่พลเมืองไทยที่ดีต่อไปด้วยนะครับครับก็เป็นครั้งแรกเหมือนปอมกับวีเหมือนกันครับก็รู้สึกดีครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาในครั้งนี้ครับก็รู้ คนไทยทุกคนก็รักในหลวงทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเองนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมาร่วมกันนะครับลงนามถวายพระพรได้อยู่นะครับที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับหน้าศาลา100ปีแห่งนี้นะครับ ครับผมผู้ชมที Bref, ่มีโอกาสนะฮะก็สามารถมาที่โรงพยาบาลศิริราชได้นะฮะสาร่วมโรงแรมผ่อนผ่อนนะฮะแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจนะฮะเป็นหนึ่งเดียวกันใช่แล้วนะครับจะบอกว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้คือผสมนิกรประชาชนทยอยกันไปเรื่อยๆนะทุกวันเลยนะครับต้องวีเราเห็นแล้วรู้สึกว่าแบบอุณาฝาข้างรู้สึกคนไทยเนี่ยใช่ครับคือส่วนรวมของจิตใจถูกต้องเลยนะครับ